ชื่อปั่นนะคะชื่อจริงชื่อดาริสากันพศจบจากคณะมัธยมศิลป์มหาลัยศิลปากรเอกนิเทศศิลป์ค่ะก็ตั้งแต่เด็กๆก็มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แต่ว่าพอเข้ามหาลัยมาพอได้แบบเห็นงานหลายๆแบบแบบพวกแฟชั่นอะไรอย่างนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแบบความฝันแล้วก็เริ่มชอบแฟชั่นมากขึ้นก็เลยเอาลายเส้นเดิมที่ชอบการ์ตูนเนี่ยมาผสมกับลายเส้นที่เป็นเรียลลิสติกมากขึ้นแล้วก็พัฒนามาจนเป็นลายเส้นปัจจุบันที่แบบกึ่งเรียลลิสติกของแฟชั่นนิดนึงคิดว่าศิลปะก็คิดว่าศิลปะเนี่ยให้อะไรกับชีวิตเยอะมากถ้าเกิดว่าไม่มีศิลปะเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นตัวตนของตัวเองตอนนี้เพราะว่าก็วาดรูปมาตั้งแต่เด็กเราไม่ออกว่าถ้าเกิดไม่วาดรูปเราจะเป็นคนยังไงค่ะก็ฝากถึงคนที่มีความฝันด้านนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีความฝันก็ต้องทำอะค่ะคือต้องทำอย่างหนักต้องพยายามให้มากที่สุดแล้วก็อย่าหยุดทำจนกว่าจะทำได้ตามที่เป็นต้องการคิดว่าเป็นศิลปะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วอะค่ะคือปกติเนี่ยจะมีมายสโตนประมาณว่าพออายุเท่านี้จะต้องทำประมาณนี้ได้อายุ25ต้องทำงานที่ international brand เนี่ยมันนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่พอทำได้สำเร็จตามนั้นก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่พออะไรนะคะเพราะว่าเป็นคนอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จรู้สึกว่าจะต้องพยายามมากกว่านี้ก็วันนี้ก็เป็นงานของปั่นนะคะเป็นภาพที่ทำตอน thesis เพราะว่าthesis เป็นหัวข้อประมาณงานออกแบบเสื้อผ้าในธีมเทพนิยายประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากที่ออกแบบเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะจ้างนางแบบเพราะว่ามันก็คือธรรมดาเกินไปก็เลยวาดภาพเจ้าหญิงขึ้นมาแทนแล้วก็เหมือนให้ใส่ชุดที่ถูกออกแบบค่ะนี่ก็เป็นดูเหมือนหมวกแดงก็เลยวาดประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นของคนโตๆหน่อยก็เลยวาดให้ดูเป็นผู้ใหญ่เทคนิคที่ใช้ก็คือเหมือนเป็นลากดินสอก่อนนะคะเสร็จแล้วก็วาดสีน้ำพอสีน้ำเสร็จก็ใช้ดินสอสีที่เป็นสีไม้อะค่ะมาลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้สีพาสเทลเสร็จแล้วก็สแกนเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดส่วนที่แบบสกปรกอะไรพวกนี้ออกไปแล้วก็สแกนลายผ้าที่พี่ตรงนี้มันจะต้องมีลายของผ้าพันคอทับลงไปอะค่ะแต่ว่าพอดีภาพนี้มันไม่มีเหมือนก็เอาลายผ้าพันคอทับลงไปในโฟโต้ช็อปส่วนอีกภาพนึงนี้เป็นงานที่ทำอันใหม่สุดอะค่ะตอนแรกเหมือนลูกค้าอยากจะได้ภาพที่ดูน่ากลัวน่ากลัวเหมือนเป็นแบบผู้หญิงแล้วก็ดูมีแมลงก็เลยเลือกที่จะใช้แมลงที่มันอาจจะยังดูสวยอยู่นิดนึงก็คือผีเสื้อค่ะแต่ว่าคือแบบมันมีการ์ตูนที่หนูชอบอ่านเรื่องนึงที่พระเอกเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่ถ้าเกิดว่าใครใกล้ตายเขาจะมองเห็นผีเสื้อเต็มไปหมดนะคะแล้วหนูก็เลยเอาผีเสื้อมาใช้กับผู้หญิงซึ่งหนูว่ามันก็ดูน่ากลัวดีประมาณนั้นนะคะก็เทคนิคคล้ายๆกันค่ะวาดสีน้ำแล้วก็ลงสีไม้เสร็จแล้วก็สแกนเข้าคอมพิวเตอร์ปรับนิดหน่อยจริงๆแล้วผีเสื้อเนี่ยวาดแยกกับผู้หญิงเหมือนกันว่าวาดผู้หญิงอยู่ที่กระดาษนึงแล้วก็วาดผีเสื้ออีกกระดาษนึงแต่ว่าพอสแกนเสร็จแล้วก็เอามาทับกันนะคะที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสมมติว่าเราวางผีเสื้อไปตรงนี้แล้วเราเกิดไม่ชอบอยากจะให้ขยับไปตรงนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเราวาดเป็นภาพเดียวกันเราก็จะทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะถ้าวาดแยกภาพก็เลื่อนได้ตามใจชอบเลยก็จะทำใหปรับแต่งอะไรในภาพได้ง่ายกว่าซึ่งมันเหมาะกับการทำงานที่แบบต้องทำให้ลูกค้าเขาบางทีลูกค้าเขาอยากให้แก้ตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างนี้ก็จะเหมาะกว่า